สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่14กรกฎาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นอินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,569.70 จุดลดลงไปเล็กน้อย 1.29 จุดหรือว่าติดลบไป 0.08% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 72,000 ล้านบาทเศษโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ทางด้านของเซตนั้นมีการอ่อนตัวลงมาในตอนช่วงเช้าก็มาจากแรงขายทำกำไรกันหลังจากเมื่อวานนี้ก็ปรับขึ้นมาได้แรงแล้วก็ช่วงบ่ายนั้นก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนในแดนบวกได้สุดท้ายปิดตลาดไปก็ติดลบไปเล็กน้อยโดยทางด้านของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ก็ขยับเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่ที่ 9,317 รายด้วยกันส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวลดลงมาเรียกได้ว่าแทบจะทั้งภูมิภาคเลยก็มีความกังวลกันในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่มีการรายงานกันออกมาเมื่อวานนี้เดือนล่าสุดก็ทำระดับสูงสุดในรอบกว่า13ปีด้วยกันซึ่งก็เลยทำให้มีความกังวลว่าเฟดนั้นอาจจะเร่งรีบขึ้นดอกเบี้ยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นอกจากนี้ทางด้านของนักลงทุนเองก็ยังจับตาดูเรื่องของถ้อยแถลงของประธานเฟดที่จะมีการแถลงต่อสภาคองเกรสในวันนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้เพื่อดูแล้วก็จับสัญญาณว่าจะมีการบ่งชี้ถึงเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าการทยอยลดการเข้าซื้อพันธบัตรหรือไม่โดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของกลุ่มการเงินแล้วก็กลุ่มเหล็กส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงวันนี้ก็คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารขนส่งแล้วก็ปิโตรเคมีโดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของ GPSC บวกขึ้นมา 5.70% ด้วยกันก็ตอบรับข่าวบวกจากการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดียก็เป็นวงเงินกว่า 14,800 ล้านบาทด้วยกันซึ่งก็คาดว่าน่าจะช่วยหนุนกำไรให้มีการปรับเพิ่มขึ้นมาได้อีก 5-10% ในปี 2566 นี้ส่วนทางด้านของสีไทยวันนี้ก็บวกขึ้นมาแรง 13.70% ด้วยกันอันนี้ก็ยังมาจากเรื่องของการเก็งกำไรงบไตรมาส2ปี64ที่คาดว่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นก็จากออเดอร์ของบรรจุภัณฑ์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เปลือกแบตเตอรี่รถยนต์ก็ยังได้คำสั่งซื้อจากค่ายรถยนต์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านของ Loxley วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาถึง 9.23% ด้วยกันก็มีโอกาสที่จะได้ทำสลากผ่านแอปมือถือเพื่อที่จะแลกกับการชดเชยเป็นเงินกว่า 1,600 ล้านบาทให้กับกองสลากที่แพ้คดีแล้วก็ต้องจ่ายเงินให้กับพนักของ Loxley ส่วนทางด้านของ SMT วันนี้บวกขึ้นมา 7.97%ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในไตรมาส2ปี64นี้น่าจะฟื้นตัวได้มาอย่างโดดเด่นก็เนื่องจากการทำตลาดใหม่ทั้งในยุโรปแล้วก็จีนรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยแล้วก็นอกจากนี้ทางของธุรกิจใหม่ๆนั้นก็ยังมีการความต้องการทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูงตรงนี้ด้วยก็เลยทำให้กลุ่มประเทศต่างๆเหล่านี้ที่ต้องการเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆก็เลยทำให้มีคำสั่งซื้อจาก SMT ไปค่อนข้างมากส่วนธนาของ Ritchie วันนี้บวกขึ้นมา 7.48% ด้วยกันก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในไตรมาส2ปี64นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่น
แล้วก็มีนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาซื้อสะสมหุ้นริชชี่เป็นจำนวนมากทางด้านของ iNet วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 7.28% ก็มาจากเรื่องของการตั้งกองรีดอันนี้ก็มูลค่ารวมกว่า 4,300 ล้านบาทเพื่อลงทุนในศูนย์ ICT ทางด้านของ JMT บวกขึ้นมา 5% JMart ขึ้นมา 4.11% แล้วก็ Singer ขึ้นมา 4.73% อันนี้ก็หุ้นในเครือของ JMT ในเครือของ JMart วันนี้ก็ปรับขึ้นมาได้แรงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ส่วนทางด้านของ RJS วันนี้บวกขึ้นมา 4.80% ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในไตรมาส 2 ปี 64 นี้จะขึ้นทำนิวไฮก็มาจากเรื่องของการบริการเกี่ยวกับโควิด 19 ที่พุ่งสูงขึ้นมากแล้วก็ยอดผู้ป่วยประกันสังคมก็เพิ่มกันขึ้นมาด้วยนั่นเองทางด้านหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็มีทางด้านของ PTTGC วันนี้ติดลบไป 2.16% ก็เป็นเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยราคาหุ้นปรับขึ้นไปได้แรงก็ยังมาจากประเด็นข่าวที่ทางด้านของPTTGC นั้นเข้าซื้อกิจการ Coating Resins ในประเทศเยอรมนีอันนี้ก็วงเงินกว่า 1.4 แสนล้านบาทด้วยกันทางด้านของ RBF อันนี้ราคาหุ้นลงไป 2.68% ซึ่งก็น่าจะมาจากเรื่องของการถูกเซลล์ออนแฟกกันออกมาเพราะว่าได้ใบอนุญาตเพาะปลูกแล้วก็สกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชงจากอย.เพิ่มเติมเป็นรายแรกของประเทศด้วยส่วนทางด้านของ TTA วันนี้ราคาหุ้นลงไป 3.90% PSL ลงไป 2.99% แล้วก็ RCL ลงไป 1.36% ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมาจากประเด็นเรื่องของการที่ค่าระวางเรือนั้นหรือว่าดัชนี BDI นั้นมีการปรับตัวลดลงมาเมื่อวานนี้และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ